องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นถ้ำนาคาพรุ่งนี้เชิญทุกฝ่ายประชุมหาทางออกด้านรัฐมนตรียืนยันขึ้นได้วันละ500คนเตรียมลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนความเชื่อของพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับที่ได้แห่ไปถ้ำนาคาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬปรากฏว่านั่นจนทำให้ไม่สามารถที่จะลงมาได้ครับนี่นะภาพปรากฏก็คือว่าตอนกลางคืนนะครับคนนี่แห่ขึ้นไปแล้วก็แห่ลงมาไม่ทันตามกำหนดครับภาพในเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเราลงตรวจสอบในพื้นที่เลยหลังจากที่ภาพเมื่อคืนนะครับมันสะท้อนกลับมาว่าตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ก็ขายไปคนก็แห่ขึ้นไปเนื่องจากว่าทัศนียภาพในการขึ้นถ้ำแห่งนี้นะครับที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาถ้ำนาคาเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาคนขึ้นไปนะครับก็ว่าไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรครับที่ว่าขึ้นไปไม่ทันแล้วก็ลงช้านิดนึงเนื่องจากว่าสถานที่เดินขึ้นไปนะครับมันแคบแล้วก็เป็นบันไดแล้วก็เลื่อยขึ้นไปเลื่อยขึ้นไปเลื่อยขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นปัญหาครับโควิดก็โควิดอยู่จำนวนที่บอกว่าเมื่อก่อนนะครับขึ้นได้500คนต่อวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ครับภาพปรากฏนี้ครับลักษณะการเดินขึ้นก็ไปอย่างนี้ครับต่อคิวโอ้แล้วมันชันด้วยนะคะต่อคิวชันแล้วคนขึ้นไปถ้ำบนสูตรโน่นนะครับพอไปเจอนาคาจริงโอ้ยสวดบนขอพรรอบางคนก็ใช้เวลานานบางคนเข้าทรงด้วยนานเข้าทรงอีกนะลงก็ไม่ทันอีกทำไงครับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้ตรวจสอบนะครับว่าเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับไปศึกษาดูข้อมูลว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรไหนกำหนดว่าไม่เกิน500คนต่อวันไม่ใช่เหรออันนี้เขาบอกแห่ไปประมาณสัก 2,000 คนนี่ข่าวกระซิบเบื้องต้นนะครับบอกว่ามี VIP ขอไปดูด้วยขอขึ้นไปสักการะด้วยทุกที่ VIP นะครับต้องไปกลางคืนคือ VIP ปรากฏว่าขึ้นไปเยอะครับเป็นพันคนว่างั้นนะผีเนี่ยนะคะครับมันก็อ้าวก็ไม่มีตัวตนนี่ครับ VIP มันก็ต้องเป็นผีสิใช่ไหมขึ้นไปนะครับปรากฏว่าอันนี้ไปลักษณะว่าท่านก็บอกไปลักษณะว่าขึ้นไปโดยอภิสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าไปเช็คดูนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจนะครับไม่ได้นะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเอาละถึงจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่ไหมนะครับท่านบอกว่ายังถึงต้องปิดถ้ำนาคาไหมยังไม่ปิดแต่ขอให้ไปดูข้อเท็จจริงมอบให้ทางปลัดกระทรวงนะครับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วเอามาดูกันนะครับว่าจะมีการจัดระเบียบอย่างไรบ้างนี่นะอันนี้ก็เป็นกระแสนะครับโอ้คนแห่ไปชื่นชมธรรมชาติก็ว่าไปนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรื่องของการจัดระเบียบนะครับมันต้องมีเพราะว่าอะไรครับบ้านเราอยู่ในช่วงโควิดนะวิธีการแก้ปัญหานะครับโอ้พูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าถูกใจนะพูดมาเถอะค่ะสร้างกระเช้าครับไปเร็วเลยไม่ต้องเดินมันชันนี่ครับนี่ทางกระเช้านี่ครับหลายคนก็คิดนะถ้าคนเฒ่าคนแก่อยากจะเดินบ้างนะครับขนาดนี้นะเดินไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับต้องให้ขึ้นกระเช้าอย่างเดียวใช่จะว่าหมดเสน่ห์ก็คงไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าใครที่อยากเดินก็เดินเหมือนเดิมกระเช้าก็สำหรับคนสวนะคะครับใช่อย่างผมเนี่ยคุณสุวิทย์สุวิทย์ครับและคนที่ขาแข้งไม่ดีดิฉันด้วยแหละดิฉันไปเที่ยวไหนไม่ได้คุยคำนั้นหมายสามโมง